พี่น้องไม่ทราบว่ามีความคิดนี้มานานแค่ไหนแล้วนะครับอยากรวยนะแล้วก็มีบอกเตือนเรานะครับอันตรายครับ CGN Thai สวัสดีครับพบกับผมชัยราชกิจเกื้อกูลในรายการ Living Life วันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรม2พงศษัตริย์บทที่5ข้อ15ถึงข้อ27ด้วยกันครับ2พงศษัตริย์บทที่5ข้อ15ถึง27และท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้าทั้งตัวท่านและพรรคพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาและกล่าวว่าดูสิข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่ว่าที่ไหนในโลกนอกจากในอิสราเอลเพราะฉะนั้นบัดนี้โปรดรับของกำนันจากผู้รับใช้ของท่านเถิดแต่เอลิชาตอบว่าพระยาเวซึ่งเราปรนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเราจะไม่รับอะไรเลยฉันนั้นและท่านก็ได้ขยันขยอให้รับไว้แต่เอลิชาปฏิเสธนาอามานจึงกล่าวว่าหากท่านไม่รับก็โปรดให้ดินที่ล่อสองตัวจะบรรทุกได้แก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสัตวะบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระยาเวเท่านั้นในเรื่องนี้ขอพระยาเวทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านคือเมื่อพระราชานายของข้าพเจ้าเข้าไปในนิเวศของพระริมโมนเพื่อจะนมัสการที่นั่นและทรงพิงอยู่ที่มือของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะต้องโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระริมโมนเมื่อข้าพเจ้าโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระริมโมนนั้นขอพระยาเวทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านในกรณีนี้เอลิชาจึงตอบท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดแต่เมื่อนาอามานออกไปได้ไม่ไกลนักเกฮาซีคนใช้ของเอลิชาคนของพระเจ้าคิดว่าดูสินายของข้าไม่ยอมรับของจากมือของนาอามานคนซีเรียที่เขานำมาพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าจะวิ่งตามไปเอามาจากเขาบ้างฉันนั้นเกฮาซีจึงตามนาอามานไปและเมื่อนาอามานแลเห็นคนวิ่งตามท่านมาท่านก็ลงจากรบต้อนรับเขาพูดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเขาตอบว่าเรียบร้อยดีนายข้าได้ใช้ข้ามาเรียนว่าชายหนุ่มสองคนในกลุ่มผู้เผยพระวจนะจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาหาเราโปรดให้เงินพวกเขาสักหนึ่งตะลันและเสื้อเที่ยวงานสักสองชุดและนาอามานกล่าวว่าโปรดรับไปสองตะลันเถิดท่านก็เชิญชวนเขาและเอาเงินสองตะลันใส่ในสองกระสอบผูกไว้พร้อมกับเสื้อเที่ยวงานสองตัวให้คนใช้สองคนแบกไปเขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกฮาซีมาเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงภูเขาเกฮาซีก็รับมาจากมือของเขาเอาไปเก็บไว้ในบ้านและให้คนเหล่านั้นกลับเขาทั้งสองก็จากไปเกฮาซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตนและเอลิชาถามเขาว่าเกฮาซีเจ้าไปไหนมาเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนแต่ท่านกล่าวกับเขาว่าเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรบต้อนรับเจ้านั้นจิตใจของเราไม่ได้ไปกับเจ้าหรือนี่เป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้าสวนมะกอกและสวนองุ่นแกะและวัวและคนใช้ชายหญิงหรือฉะนั้นโรคเรื้อนของนายอามานจะติดอยู่กับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าเป็นนิดเขาก็ไปจากหน้าท่านและเป็นโรคเรื้อนขาวอย่างหิมะพระคัมภีร์ตอนนี้นาอามานได้มาหาเอลิชาเมื่อดูจากการเฝ้าเดียววันก่อนๆเรารู้ว่าเงินและทองคําที่นาอามานนำมาให้เอลิชานะครับมูลค่าของมันนะเฉพาะมูลค่าของเงินเนี่ยประมาณ10ล้านบาทนะครับนี่ตีมูลค่าแบบตามปัจจุบันนะครับส่วนทองคําเนี่ยที่นาอามานเตรียมมานะครับประมาณ183ล้านบาทและเมื่อรวมกันทั้ง2อย่างรวมทั้งเสื้อผ้าก็ตีคร่าวๆว่าประมาณ2ล้านแล้วตอนนี้เนี่ยนาอามานกำลังนำทรัพย์สินเหล่านี้มาหาเอลิชาและเอลิชาไม่รับพี่น้องว่าเอลิชาโง่ไหมทีนี้มีอีกคนหนึ่งคือเกฮาซีเกฮาซีบอกโหทำไมทำตัวง่ายแบบนี้ก็เลยแบบถ้าเป็นยากๆ ก็คือต้องไปเอาผลประโยชน์มาสิ่งที่เกฮาซีขอจากนาอามานก็คือเงิน1ตะลันเงิน1ตะลันเนี่ยก็คือมูลค่าประมาณ1ล้านนะครับ1ล้านนิดๆนะครับเพื่อ
ผู้รับใช้สองคนมันจำเป็นขนาดนั้นไหมเรารู้ว่าไม่ใช่แต่เรารู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการขอแบบนี้มาจากความโลภของเกหาซีเองความโลภของเกหาซีทำให้ความเป็นผู้รับใช้ของเอลีชาไม่ชัดหมายความว่าไงหมายความว่าตอนที่นาอามานมาเสนอทรัพย์สินเงินทองซึ่งเต็มที่เลยเตรียมมาเลย200ล้านเนี่ยแล้วก็เอลีชาก็ไม่รับนาอามานย่อมแน่ใจเลยว่าโอ้โหพระเจ้าองค์นี้นะไม่ได้มาเพื่อจะเอาผลประโยชน์จากเราประเภทว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนฉันหายโรคฉันก็เลยเสนอค่ารักษาตัวให้อะไรแบบนั้นหรือว่าถ้ามาตอบแบบนี้ฉันก็จะแก้บนแบบนี้อะไรไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นผู้รับใช้อย่างเอลีชาก็เป็นตัวแทนที่สำแดงให้เห็นถึงพระเจ้าองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่เพราะว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนไม่มีคำถามมาหนึ่งพี่น้องว่าถ้ามีบางอย่างที่เราทำลงไปแล้วทำไปแล้วก็ได้ผลดีแล้วคนคนนั้นอยากจะตอบแทนเราด้วยเงินสัก200ล้านซึ่งถ้าเรารับก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้ไปโกงใครอ่ะเขาเต็มใจให้แล้วก็เต็มใจจริงๆด้วยจริงใจทั้งคู่เลยแล้วพี่น้องจะรับไหมถ้าเป็นโลกปัจจุบันนะแน่นอนนะทั้งพี่น้องแล้วก็ผมนะโหเงินนี้มันไม่น้อยเลยนะมันแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะแล้วมันทำให้ชีวิตในอนาคตสุขสบายมากเลยที่จริงแล้วเราไม่ได้รับโอกาสขนาดนี้แต่ในใจเราเนี่ยคาดหวังโอกาสแบบนี้อะไรเป็นตัวบอกก็คือเราปรารถนาอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตนี้น่าจะรวยนะพี่น้องสังเกตดีๆนะในช่วง10ปีหรือ20ปีมานี้เนี่ยไอ้ความคิดแบบนี้ที่มันอยู่กับเรามาตลอดเวลาเนี่ยนะเมื่อเรามาดูสภาพในปัจจุบันเนี่ยชีวิตของเรายังไม่เข้าใกล้เขตความรวยเลยนะครับถามว่าเราจะอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนที่จะคิดอย่างนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนก็มีคำเทศน์คำสอนบางอย่างที่สนับสนุนเหมือนคล้ายกับว่าสนับสนุนให้เราคิดแบบนี้นะซึ่งผู้เทศน์ผู้สอนบางท่านก็สอนเราแบบนี้ว่าจงคาดหวังที่จะรวยถ้าไม่รวยแสดงว่าพระเจ้าไม่ยิ่งใหญ่จริงถ้าไม่รวยแสดงว่าเราความเชื่อไม่พอซึ่งพูดตรงๆนะครับพี่น้องมีพระคัมภีร์สนับสนุนว่าพระเจ้าต้องการให้เรารวยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28เนี่ยพระเจ้าในข้อ1ถึง14เนี่ยนะครับพระเจ้าตรัสว่าเราจะอวยพรยุ้งฉางของเจ้าคำว่ายุ้งฉางเนี่ยมีความหมายว่าพืชผลที่มันเก็บได้ในคราวหนึ่งเนี่ยมันเก็บแล้วมันไม่สามารถกินได้หมดในคราวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกินไม่หมดไอ้ส่วนที่เหลือก็ต้องเก็บเข้ายุ้งฉางเหมือนกันเวลาเราทำงานเนี่ยเราได้เงินก้อนใหญ่มาก็ไม่ใช่ว่าใช้หมดทีเดียวใช้ไปส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเราก็เก็บเข้าในธนาคารเพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้าทรงอวยพรยุ้งฉางในพระคัมภีร์เดิมก็หมายถึงว่าพระเจ้าจะอวยพรเงินทองเราในปัจจุบันอวยพรสต็อกสินค้าเราในปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะครับมันก็มีคำสอนแบบนี้แล้วคำถามก็คือแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะแล้วเกฮาซีเขาผิดตรงไหนล่ะเขาก็อยากจะได้เยอะๆแบบนั้นน่ะซึ่งมันมีความอยากอย่างนี้มาตั้งนานแล้วพูดตรงๆพระเจ้าสอนเราอ่ะสิ่งที่เราต้องแสวงหาสิ่งที่เราต้องมุ่งหมายและเอาให้ได้นะเราต้องซีเรียสกับเรื่องนี้จริงจังกับเรื่องนี้ก็คือเราต้องแสวงหาที่จะรักพระเจ้าให้สุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักมาก่อนความรวยแล้วคำสอนใดๆที่ทำให้เราผิดไปจากจุดประสงค์นี้คือฉันจะต้องรวยให้ได้ฉันจะต้องรวยให้ได้นะจะทำให้เราดำเนินชีวิตผิดเพราะเราจะใช้ความอยากรวยสภาพที่มีชีวิตที่ร่ำรวยเป็นเป้าหมายชีวิตของเราแล้วใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือให้ไปถึงเป้าหมายนั้นแต่พระคำของพระเจ้าสอนเราว่าจงแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้หมายความว่าความรักพระเจ้าความรักผู้คนเป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องความรวยความสำเร็จอะไรต่างๆนี้เป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป้าหมายนะครับไม่ใช่เป้าหมายแล้วพระเจ้าสัญญาจริงๆว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าแล้วที่เหลือพระเจ้าจะเติมแต่ใจของเราต้องไม่นึกถึงว่าจะเอาให้รวยเอาให้รวยนะให้ความรวยเป็นเหมือนกับตัวบงการทุกอย่างเราอย่าทำอย่างนั้นนะพี่น้องเพราะว่าใน1ทิโมธีบทที่6ข้อ9ถึง10บอกว่าใครที่มีความคิดแบบนี้นี่เราโง่มากเลยแล้ว
นำชีวิตไปสู่อันตรายสามารถทิ้งความเชื่อแล้วนำปัญหามาสู่ชีวิตเยอะแยะเลยเพราะความโลภในพระธรรมโคลสีบทที่3ข้อ5กับเอเฟซัสบทที่5ข้อ5บอกเราว่าคือการนับถือรูปเคารพก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนะมาหาพระเยซูแล้วเศรษฐีหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำทุกอย่างแล้วแล้วพระเยซูบอกคุณยังขาดสิ่งเดียวอ่ะเศรษฐีคนนี้ถามว่าทำยังไงบอกว่าจงไปขายทุกอย่างแล้วตามเรามาเศรษฐีคนนี้ก็เดินจากไปด้วยความเศร้าอ่ะถามว่าทำไมต้องเศร้าก็เมื่อก่อนคุณไม่ได้เจอพระเยซูคุณก็มีความสุขกับเงินทองของคุณไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณต้องเศร้าล่ะถ้าในเมื่อคุณรักเงินทองของคุณคุณก็ไปเลยไม่ต้องสนใจพระเยซูสิแต่ที่เขาเศร้าเพราะว่าเขาอยากได้ทั้งพระเยซูและอยากได้ทั้งเงินทองพร้อมกันแต่พระเยซูตรัสชัดเจนว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายนะคุณจะรักพระเจ้ารักเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะไม่ได้นะเกฮาซีดูเหมือนว่าฉลาดตามที่โลกนี้ว่าเป็นเรานะเราปฏิเสธเงินเกือบ200ล้านคนในโลกนี้สรรเสริญเราทั่วกันหมดว่าโง่ไม่ผิดกฎหมายอ่ะแล้วมาดูคนฉลาดเกอาซีและลูกหลานของเขาต้องเป็นเรือนกันตลอดชีวิตคือมีปัญหากันตลอดชีวิตพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราให้พ้นจากการรักโลกนะมุ่งแสวงหาที่จะรักพระเจ้าให้สุดใจรักผู้คนให้มากขึ้นเพราะสองบัญญัติข้อนี้คือข้อสรุปของพระคัมภีร์ทั้งเล่มแต่แม้ว่าเราไม่แสวงหาความร่ำรวยพระเจ้าสัญญาแม้ว่าเราไม่มุ่งที่จะรวยเราก็ไม่จนแม้ว่าเราไม่มุ่งที่จะสำเร็จพระเจ้าจะประทานความสำเร็จแม้ว่าเราไม่มุ่งไปแข่งดีกับใครชิงดีกับใครไม่มุ่งหาเกียรติให้ตัวเองแต่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะเป็นหัวไม่ใช่หางคำสัญญาของพระเจ้ามีความหมายว่าพระเจ้าจะทำให้นั่นคืองานของพระองค์อย่าไปแย่งงานพระองค์นะครับส่วนงานของเราคือรักพระเจ้าให้มากๆรักคนให้มากๆโดยใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าประทานแก่เราในการปฏิบัติผู้คนกำลังของเราสติปัญญาของเราเงินทองของเราความสามารถต่างๆของเราเอาไปปฏิบัติผู้คนอย่าได้มีสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเป็นการยกตัวเองเราจะติดกับดักของความโลภนะแล้วชีวิตนี้จะเสียหายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่เราจะมุ่งชีวิตของเราให้รักไม่ใช่ให้รวยไม่ใช่ให้สำเร็จแต่ที่เหลือนี้พระเจ้าจะให้พระเจ้าทำให้เราเถอะขอเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาครับเราขอบพระคุณพระองค์นะครับที่ได้เตือนสติเราในเช้านี้ว่าเป้าหมายแท้ๆของเราไม่ใช่เป็นไปตามที่โลกนี้หลอกลวงเราว่าอยู่เพื่อสำเร็จอยู่เพื่อรวยทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเอาติดตัวเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดล้างความโกหกเหล่านี้ออกไปจากความคิดและจิตใจของเราในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์และมีธรรมชาติของพระองค์ช่วยเราทั้งหลายที่จะมุ่งมั่นที่จะรักผู้คนแบบที่พระเยซูได้สำแดงชีวิตที่เราดูแล้วอวยพรเราทั้งหลายให้มีความมุ่งมั่นแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์เหมือนกับผู้รับใช้ของพระองค์เช่นอาจารย์เปาโลอาจารย์เปโตรมุ่งที่จะรักและขอบคุณพระองค์นะครับที่พระองค์สัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งเราจะดูแลเราในทุกๆเรื่องเราจะไม่ขัดสนสิ่งดีอันใดเลยเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยขัดสนอะไรเลยขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักเราปรารถนาให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งเราเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับก็แม้ว่ารายการชีวิตจะเป็นอาหารเสริมนะพี่น้องนะแต่ก็ยังเป็นพระพรอยู่นะครับก็ยังเสริมเราได้ถ้าพี่น้องเห็นว่าเป็นพระพรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้ามีอะไรคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ขอพี่น้องได้ระลึกถึง CGN ในคำอธิษฐานด้วยนะครับถ้ามีส่วนสนับสนุนในการถวายก็เพื่อพันธกิจนี้จะเป็นพระพรต่อไปครับพระเจ้าอวยพรครับ